ในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับท่านประธานจัดการแข่งขันเข้าใจครับต้องกดเวลาพูดไหมไม่ต้องกดครับพี่พูดได้เลยครับฮัลโหลไม่ได้ฮัลโหลไอ้ตรงนี้ทางนี้แล้วถูกไม่งั้นไม่หายแล้วผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับมีใบแจกให้นะครับอยู่ในมือนะครับอุปกรณ์ดูเลยนะครับเดี๋ยวทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วนะครับเส้นทาง XX เส้นทางจะประกาศแล้วเร็วไปอยู่ไหนไปอยู่ในรถเองเส้นทางเดี๋ยวเราออกได้เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับออกจากฟาร์มตรงนี้นะครับทุกคนความเข้าใจตรงตาใบที่แจกไปเลยนะครับออกจากฟาร์มเนี่ยพอเราเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเนี่ยอย่าไปเลยนี่นะครับอันตรายให้วิ่งตรงไปทางแยกลาดประเขานะครับแล้วไปยูเทิร์นใต้สะพานข้ามแยกลาดประเขาทุกคันนะครับไปนำทางเนี่ยเขาจะแบ่งไว้เป็นเว้นวรรคเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับอย่างย่อหน้าแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินทางออกจากปั๊มเพื่อจะไปเข้าสายมอเตอร์เวย์ไปนครปฐมครับโดยก็คือคนจากไปท่าไอร์แลนด์นะครับคือเราจะเดินทางเหมือนเราไปทางท่าไอร์แลนด์นะครับก็อยู่เทินตรงนี้แล้วก็ผ่านไฟแดงแยกไมยาลาบแล้วก็แยกวัดจันนะครับแล้วขึ้นสะพานลอยที่กิโล 8นะครับแล้วก็ลงสะพานลอยชิดซ้ายนะครับใบนำทางเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็คือป้ายเนี่ยมันจะอ่านที่ว่าเราจะต้องเบิร์นเหมือนกับไปบางนานะครับมันจะมีป้ายให้ว่าไปบางนาแล้วก็ทุกคันก็จะขึ้นเส้นทางนั้นนะครับแล้วก็พอวิ่งเข้าเส้นที่วงแหวนแล้วเนี่ยมันก็จะไปจ่ายสตางค์ที่ด่านทับช้างนะครับฉันน่าจะหมดแน่เลยจ่ายใครจ่ายมันนะครับไม่แอดรวมนะครับไม่แอดรวม350 บาทไม่รวมแล้วเราจะเรียนนะครับทีนี้จุดระวังจุดแรกของพวกเราก็คือว่าพอจ่ายสตางค์ด่านแรกทับช้างเสร็จเนี่ยพยายามชิดซ้ายนะครับที่ซ้ายเพราะว่าถ้าขับเพลินๆตรงไปเนี่ยมันจะส่งเราไปบางนานะครับพยายามที่ซ้ายมันจะมีซ้ายทั้งหมด3ขยักเลยครับคือซ้ายแรกจะเป็นเข้าคูสนามด้วยแล้วพอซ้ายที่2เนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเหมือนกับเราไปสุวรรณภูมินะครับก็คือออกสายมอเตอร์เวย์พยายามเข้าซ้ายให้ได้ที่สุดแล้วก็พยายามสังเกตรถคันหน้านะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังช่วงแรกเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะเทินว่าทางกลับมาหาคนเนี่ยร้อนมากนะครับแล้วก็พออยู่ในช่วงมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็จะเข้าสู่อีกย่อหน้าหนึ่งนะครับก็ขับเราจะไม่ได้มีการแวะจอดที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์นะครับเราจะขับยาวไปเลยดังนั้นเนี่ยรถไทยที่จะต้องเตรียมเติมแก๊สเติมเชื้อเพลิงนะครับจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับห้องน้ำของเรานี่เข้าให้เรียบร้อยเลยเพราะว่ามีความจำเป็นต้องไปถึงตรงโน้นในระยะประมาณ10 โมงไม่งั้นไปถึงตรงโน้นแล้วเราจะไม่มีที่จอดนะครับแล้วก็ย่อหน้าที่2เนี่ยช่วงที่วิ่งมอเตอร์เวย์จนถึงสาย36เนี่ยมันก็จะไปจ่ายสตางค์อีกทีแถวๆด่านปั๊มผ่านทองนะครับมันมีการก่อสร้างเนี่ยนะครับเราลงรายละเอียดเอาไว้ในใบแล้วนะครับมันจะมีสร้างสะพานอยู่ตรงนั้นตรงหนึ่งเรามัดระวังกันด้วยนักเรียนฟังครูไปแล้วไปใครไม่ฟังหลงไม่รู้นะครับไม่ตามกระบวนการจะแก้ปัญหาครับวันนี้กระบวนการค่อนข้างยาวสังเกตด้วยนะครับช่วงสายทางที่พวกเนี่ยทางมันจะยาวนิดนึงนะครับวิ่งกันยาวๆแล้วก็พยายามใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินพอดีวันนี้เรามีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยรถมีหวออยู่บนนะครับมันจะเป็นรถหวออยู่บนหลังคานะครับทีนี้ว่าคือระหว่างทางเนี่ยเขาจะวิ่งไปตลอดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ผมจะต้องลดลงมาข้างหลังเพื่ออาจจะเขียนภาพแล้วก็ในบางอย่างเนี่ยอันรถที่มีหมอได้ใช้เป็นคันนำขบวนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตามของเราเหมือนเดิมนะครับแต่
ยอดเลยครับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทางนี้ขออนุญาตเรียนตรงว่าถ้ามันเสียชื่อเสียบางคนไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลรถแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลเรื่องความปลอดภัยครับของตัวเองทุกคนต้องใช้ดีนะครับมันเป็นก่อนจะเป็นเรื่องว่าไม่งั้นถ้าเกิดมันขับรถไปอยู่เนี่ยเวลามันจะเคลื่อนหมดเลยครับมันไปถึงท้องแล้วเดี๋ยวมันจะลำบากก็มาให้สองงานครับแล้วก็จุดที่ระวังจุดก็คือช่วงที่เป็นย่อหน้าที่เขียนว่าสาย36จนถึงสาย331นะครับมันจะเป็นทางที่เราจะต้องกลับรถกันนะครับคันนี้ขบวนเรายาวเนี่ยการกลับรถเนี่ยอาจจะมีอันตรายผมอาจจะให้รถนำขบวนเราเนี่ยเหมือนกับว่าไปยูเทิร์นแล้วก็การถนนเอาไว้เพื่อให้พวกเรายูเทิร์นกันได้เร็วๆเพราะฉะนั้นการขับตามรถในขบวนเนี่ยทิ้งระยะห่างให้พอดีครับไม่ให้ใกล้แล้วก็ไม่ให้ห่างกันเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งช่วงห่างมากปุ๊บคันท้ายสุดเนี่ยบางทีจะห่างจากคันหน้าสุดเป็นกิโลเลยนะครับแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีติดช่วงไฟตรงไฟแดงอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะหาทางกันไม่เจอครับแล้วก็ช่วงจากสาย331จนถึงหาดนางรำเนี่ยมันจะเริ่มเป็นทางที่เป็นเลนสวนนะครับแล้วก็มีภูเขาเป็นบางช่วงเนี่ยตรงนี้ใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงไม่มันต้องครับมันเป็นทางขึ้นมีขึ้นเดินสลับทางเรียบนะครับการแตกการอะไรพวกนี้เนี่ยการระยะอะไรที่ดีรายละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเราลงไว้ที่ใบนำทางค่อนข้างพอสมควรนะครับพยายามศึกษากันให้ละเอียดแล้วก็อีกจุดหนึ่งอีกนิดนะครับพอไปถึงหาดนางรำเนี่ยผมว่าที่จอดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะครับแล้วก็วันหยุดตรงเนี้ยมันจะมีคนไปเที่ยวที่นั่นกันเยอะนะครับไปถึงตรงนั้นแล้วหาที่จอดกันฟรีสไตล์เลยนะครับแล้วก็มารวมกันที่สโมสรนะครับใครมีช่องจอดแล้วก็จอดไปเลยแล้วก็ถ้ามีการจอดซ้อนคันพวกเราเองเนี่ยจอดกันได้เพราะพวกเราออกพร้อมกันอยู่แล้วครับแต่ผมเพิ่มทางโน้นไว้ระดับหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะฉันให้เราได้แค่ไหนนะครับเราก็เลยต้องรีบไปเช้านิดนึงครับใครมีแล้วก็อีกจุดนะครับตรงข้างใต้ของใบนำทางหน้าที่2นะครับจะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่นะครับมีเบอร์รายละเอียดมีเบอร์ผมนะครับเบอร์ผมเบอร์สาเบอร์ฟุตนะครับเบอร์อูแล้วก็เบอร์เจฟนะครับอีกอันเป็นเบอร์สไลด์โดนนะครับทำเผื่อไว้ขำๆการว่าใครว่าทำไมผู้ร้อนอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ร้อนเลยแค่ตอนเจอคนยาวร้อนจริงหายเลยเบอร์ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ที่เบอร์ด้านล่างนะครับที่ผมเอาลงมาตรงนี้เป็นเบอร์ที่เขาจะรู้ทางนะครับเดี๋ยวตอนระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยประกาศเลยนะครับสามไม่ได้สามไปยังเนี่ยนะครับสามไปก่อนนะครับมีเจฟนะครับมีเจฟรถเบอร์394นะครับใครจำไม่ได้โน้ตไปเลยนะครับขอจดไว้ดีกว่าอะไรนะรถมาอะไรนะรถมาขายรถมาขายแววรถมาขายแววไหนไม่บอกว่าเช้ามีรถแก๊สใช่ไหมเดี๋ยวดูดีๆเลยข้างล่างนะครับใครที่อยู่นะจอดด้านหน้าทางเข้าครับหัวนู้นน่ะจอดด้านหน้าทางเข้าหลบให้รถระยะเขาจะไม่พอครับที่จอดนู้นน่ะที่จอดริมห้องน้ำตรงนู้นนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับผู้ที่มีเบอร์อยู่ข้างล่างนะครับตัวเล็กนะครับยังไงช่วยดูแลรถที่อยู่ในขบวนด้วยนะครับคนไหนที่คิดว่าหลุดไม่ทันหรือหาเพื่อนไม่เจอเนี่ยเช็คเบอร์ได้ตามข้างล่างเลยนะครับโทรได้ทุกคันที่มีเบอร์อยู่ในนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวทุกคนประจำที่รถเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอรถขอตามขบวนต่อแล้วก็ขับตามเลย